นสวยไปยืนล้างมือตรงอ่างอะจ๊ะแล้วก็ได้ยินเสียงตกใจแย่หรือซนข้าวไวนิ้วใหญ่อะข้าวไวนิ้วใหญ่400แล้วข้าวไวนิ้ว AC อีก200เพราะอะไรถึงเรียกไม่รู้เขาเห็นหน้ามันโง่ๆเนี่ยมั้งมันมี3ชื่อน่ะ3คุณยายเรียกเจ้าหมาน้อยไวนิ้วนี้ก็คือแบบไปปิ้นจางโดนก็มาช่วยกันตัดแล้วกันนะตอนให้เสร็จเที่ยงคืนกว่าค่ะเที่ยงคืนกว่าก็ออกไปรับผมตอนแรกก่อนเขาจะหายไปนี่คือยังไงครับที่อ๋อเขาก็มาอยู่ข้างในนี่แหละค่ะอยู่ข้างในร้านด้วยกันในสามคนเนี่ยค่ะด้วยกันสามคนแล้วจู่ๆมันก็เลาะสังเกตว่าเขาหายไปอย่างนี้แหละหายไปหลายชั่วโมงแล้วเราก็เลยเสาะหากันนะเจ้าขี่มอเตอร์ไซค์สองคนไม่ลูกคนละคันหาทั่วเลยไปขอกำนันประกาศไปขอผู้ใหญ่บ้านประกาศทั้งหมู่สี่หมู่สามประกาศหาก็ไม่เจอครับก็เจอเจ้าแล้วหลังจากนั้นทำยังไงครับก็อ่อนใจแล้วก็หุ้ยนอนกับบรรลับแล้วเจ้านอนมานั่งมาคิดถึงมานอนกับบรรลับแล้วทีนี้ก็เช้ามาก็ขึ้นป้ายลูกสาวก็ขึ้นป้ายพอขึ้นป้ายเซ็ตสัก20นาทีนี่มั้งกับลงมาล้างมือเจ้าช่วยจับช่วยอย่างกับมือเพื่อนลงมาล้างมือก็ได้ยินเสียงแกร้องก็เลยไปเปิดดูครับเจ้าเพราะว่าเสียงมันอยู่ตรงนี้มันต้องแน่ใจว่าต้องอยู่ในกระมังแน่ๆเลยแล้วพอเปิดเสร็จแล้วเจ้าหมาน้อยนี่ยังไงครับเจ้าหมาน้อยก็ดีใจอ่ะเจ้าโดดเข้าหายายก็หงายหลังโอ้ทั้งหมาทั้งคนเจ้าดีใจแล้วแชร์เอาไปโพสต์ลงใน Facebook แล้วมีคนเข้าไปแชร์เข้าไปแสดงความเห็นเยอะแยะมากมายเลยครับอ๋อบอกหูเจ้าจนกระทั่งอาเพิ่นนำมาคืออ่านก็เลยฮู้ว่าโอ้คนก็สนใจกันแล้วเจ้าใจไหมครับเศร้ามากแล้วก็ร้องไห้ซะจนแบบถ้าเกิดเป็นลูกจริงๆเป็นคนแล้วคงเหมือนพูดเหมือนว่าน้ำตาเป็นสายเลือดเลยเนาะเศร้ามากๆเสียใจมากว่าเป็นความผิดของเราเนี่ยที่ไม่ดูแลให้ดีไงคะแต่ตอนนั้นอยู่ๆมันหายไปเราก็ไม่ทันสังเกตใช่ไหมครับมันเริ่มก็วิ่งเล่นอยู่แถวนี้เรายังคิดว่างูเหลือมาเอามันไปด้วยซ้ำต้นไหนหลังบ้านมันรกเนาะเราก็ไม่เห็นมันออกไปเราคิดอยู่2กรณี1เอ๊ะหลังบ้านมีงูเหลือมมั้ยหรือว่ามีแก๊งลักหมามาเอาหมาไปเราไปเพาะพันธุ์หรือเปล่าเรายังคิดเลยนะว่าเช้ามาเดี๋ยวเราจะโทรหา1669ให้ช่วยมาค้นกองไม้ให้หน่อยเรากลัวงูเหลือมมากินมันอ๋อแต่สุดท้ายก็ไม่เจอมันอยู่ใช่เราก็คิดไปสารพัดแล้วว่ามันจะหายไปได้ยังไงอะค่ะว่าเรามันไม่เห็นมันออกไปที่ประตูแสดงว่ามันต้องอยู่ในบ้านแล้วอยู่ในบ้านมันหายไปไหนในเมื่อมีรั้วหมดเนี่ยค่ะก็สงสัยแก๊งลักหมาหรือไม่ก็งูเหลือมค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะไวนิ้วใหญ่2เมตร10เนี่ย400แล้วไวนิ้ว AC อีก200แล้วค่าสกอตเทป100ค่าน้ำมันรถประมาณ300แล้วค่าพิมพ์ A4 ในเป็นกระดาษขาวธรรมดาอีกเกือบ50แผ่นนะคะ
ลิ้นสีทั้งหมดกะว่าจะเอาไปติดในร้านทั่วไปเงี้ยเยอะมากก็น่าจะพันกว่าบาทแล้วที่ว่าบอกว่าจ่ายให้แอร์ด้วยนี่คือจริงๆจะเอาแพงจริงๆเหรอล้อเล่นอ๋อแต่ถ้าให้ก็ดีแล้ว